วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ channel ของจิงจูรี่แล้วค่ะในวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้จะเหมาะกับน้องๆนักศึกษานักเรียนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราหยิบเครื่องสำอางที่ราคาต่ำกว่า100บาทหรือ100บาทนิดๆนะคะมาแต่งหน้ากันในวันนี้นะคะรองว่าปังปรุงปุงเป้สุดๆไปเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะ Twitter ที่นั่นก็คือจะทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปด้านล่างเลยจ้ะถ้าพร้อมจะไปดูแล้วว่าลุคนี้จะเป็นอย่างไรนะคะและมีเครื่องสำอางอะไรที่ขิงเอามาใช้ในวันนี้บ้างนะไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเอาตัวไหนมาใช้ก็ตามนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ขิงแบบว่าได้รับมานะก็จะมีแบบแบรนด์ PR มาให้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้สำหรับคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าขิงจะแอบแนบนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้คือฟรีดอมสุดๆไปเลยนะคะอันไหนที่ดีขิงก็จะมาใช้นะขั้นตอนแรกนะคะต้องมาลงที่งานผิวก่อนจริงๆแล้วขิงลงสกินแคร์ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้มาใหม่แรกนะคะคือ Block and Bright นะคะซันสกรีนนะคะตัวนี้เป็นของ Cosmetic นั่นเองค่ะก็จะเป็นครีมกันแดดที่สามารถปรับสีผิวได้ด้วยนะคะน่าจะมีแต่จำหน่ายที่เซเว่นนะจำไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นซองเนี่ยเซเว่นน่าจะมีนะคะตัวนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ขิงได้ลองใช้นะเพราะว่าเขาส่งมาให้แล้วกลิ่นหอมมากลิ่นแบบคล้ายๆกุหลาบก็คือเป็นครีมกันแดดนั่นแหละว่าง่ายๆนะคะเขาบอกว่าปรับสีผิวก็ปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นโทนอัพเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่ว่าคนที่แบบผิวสีแทนๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะเพราะว่ามันจะแบบทิ้งความเหมือนแบบขาวอะขาวแบบซีดๆนะคะมันไม่ใช่ขาวแบบชมพูเนื้อๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความขาวซีดๆอยู่เหมือนกันนี่คือขั้นตอนของครีมกันแดดนะคะอย่างรวดเร็วแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะคือมีความแบบเบนง่ายใช้นิ้วเกลี่ยง่ายเท่านั้นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลงที่ CC ครีมกันสักนิดนึงนะคะเพื่อการปรับสีผิวให้กระจ่างใสเนาะตัวนี้จะเป็นของ Kitsa นะคะเป็น CC Golden Tomato นะคะก็เป็นตัวที่ขิงไม่เคยได้ลองใช้เหมือนกันแต่ว่าไปเจอในตู้นะคะเขาส่งมาให้ก็เดี๋ยวจะมาลองใช้นะคะCC ครีมนี้ก็คือคล้ายๆ BB ว่าแต่ว่าแบบไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นสีค่อนข้างขาวเลยนะใช่CC ครีมน่าจะเป็นประมาณว่าปรับสีผิวปะไม่ค่อยแน่ใจแบบไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็ปิดอยู่นะเฮ้ยโอเคเลยขาวไปนิดหนึ่งนะนี่ขนาดขิงแบบผิวขาวขึ้นแล้วก็เขายังมีความขาวอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีรอยสิวแบบขิงอะขิงว่าตัวนี้ใช้แล้วจบได้เลยนะมันก็ปกปิดได้แบบมันแบบ 20% อะเห็นปะฝั่งที่ไม่ค่อยมีรอยสิวก็คือจะค่อนข้างเนียนไปเลยอะดูตรงหน้าผากสิหน้าผากไม่ค่อยมีรอยแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะใช้ฟองน้ำเบลนด์เดี๋ยวจะขอลองแบบแตะเพิ่มไปนิดนึงนะคะในจุดที่ต้องการปกปิดบ้างเป็นพิเศษเพราะว่าคอนซีลเลอร์ราคาต่ำกว่า100เนี่ยขาวหาไม่ค่อยได้อะค่ะตัวดีๆนะคะก็เลยเอาตัว CC ครีมตัวนี้แหละมาแท็บเพิ่มนะมันจะค่อนข้างขาวเนาะต้องเบรนแบบเบรนดีๆหน่อยนะตัวนี้เฮ้ยแต่มันก็ปกปิดได้อยู่นะไม่เละนะเนี่ยแต่มันก็ยังทิ้งรอยอยู่นะคะขิงว่าขิงต้องการตัวที่แบบปกปิดให้ได้มากกว่านี้หน่อยคือตรงนี้มันจะเป็นรอยที่ค่อนข้างสีเข้มนะคะแล้วขิงจะมาที่Intuit นะคะตัวนี้เป็น BB Bright 5 in 1นะคะเป็นเบอร์02จะอ่อนเหมือนกันลองดูโอ้ไม่อ่อนมากโอเคไม่อ่อนเลยอุ๊ยหุ้ยอันนี้พอดีสีผิวขิงเลย Intuit ไม่ค่อยได้ใช้ของ Intuit เท่าไหร่เนื้อแมตต์ดีจังเลยอะเนียนแป๊บไปกับผิวเนียนแป๊บเฮ้ยดูดิปกปิดดีมากกริบมากว้าวเฮ้ยเลิศอะเขามีรองพื้นเป็นขวดขายปะรุ่นเนี้ยเฮ้ยชอบอะจำไว้เลยนะอันนี้ชอบอะอันนี้เลิศจะไปมาที่งานแก้มกันสักนิดนะคะวันนี้ขิงจะหยิบเป็นลิปครีมแมตต์ไดมอนด์นูนนะคะอันนี้จะเป็นลิปจากไดโซนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเบอร์02นะคะจะออกแบบพีชพีชสวยๆหน่อยซื้อมานี่นะสวยไหมแต่เราจะใช้สีนี้นะคะลงเป็นงานแก้มค่ะจริงลิปรุ่นนี้ขิงเคยรีวิวแล้วก็สวอชไปแล้วนะสวอชครั้งนั้นคือประทับใจมากเพราะว่าเนื้อนางดีนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะแล้วก็แบบติดทนอะไรอย่างนี้ทั้งที่ราคาแค่60บาทเท่านั้นคือถูกมากแล้วก็ดีงามเกินราคามากๆเลยอะที่แก้มก็จะเป็นแบบความชมพูระเรื่อนะคะรุ่นนี้นะคะมีเฉดสีมากกว่า10สีนะถ้าจำไม่ผิดนะแบบมีตั้งแต่สีนูดอ่อนๆไปจนถึงสีเข้มเลยนะคะ
สำหรับคนที่ชอบแบบโทนเกาหลีรุ่นนี้เขาก็มีนะพวกแบบสีอิดๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้คืองานแก้มหวาน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 ค่ะมาต่อที่ดินสอเขียนคิ้วนะคะวันนี้ขิงจะหยิบของ World XDX มานะคะเป็นตัวที่มีขนาดเรียวเล็กแบบนี้นะคะตอนนี้จะราคาอยู่ที่85บาทนะคะบางร้านก็ขาย100หรือ101หรือ99บาทประมาณนี้นะไม่แพงนะคะคิ้วให้มันดูแบบเออละมุนละมุนตัวนี้จะมีสีที่ค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะแต่ว่าข้อดีของดินสอเขียนคิ้วของ Word ATX คือเขามีขนาดเรียวเล็กนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบการถมคิ้วคนที่ชอบค่อยๆเขียนอะไรเงี้ยก็จะเหมาะนะคะตัวนี้ปกติจะไม่ค่อยเขียนคิ้วสีเข้มขนาดนี้นะวันนี้นึกคึกอะไรไม่รู้เลือกสีมาเข้มมากเลยอะเข้มจริงแต่ก็ดูไม่แย่นะอายแชโดว์นะคะก็มาต่อที่แบรนด์ Sivana Colors ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นพาเลทที่ค่อนข้างดังเลยนะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขามีทั้งหมด3เบอร์เลยคือ3เบอร์คือสวยทุกเบอร์เลยนะคะไปซื้อที่ Beautium คือหมดเกลี้ยงนะคะอ่ะอันนี้เป็นเบอร์อะไรคะอันนี้เป็นเบอร์02นะคะก็เฉดสีจะออกเป็นแบบโทนชมพูอมน้ำตาลหน่อยนะคะก็แน่นอนว่าวันนี้เราเลือกเสื้อผ้ามาเป็นสีชมพูเนาะเมคอัพวันนี้ก็คงไม่พ้นสีชมพูนะจ๊ะเรามาเริ่มรุยเมคอัพกันเลยดีกว่าจ้ะสำหรับดวงตาของเราสีแรกนะคะขิงจะเริ่มที่โทนูตัวนี้นะคะแต่ว่าขิงไปซื้อตอนที่มันแบบมีโปรโมชั่นนะคะมันจะอยู่ที่พาเลทละ99บาทเท่านั้นเองนะคะก็คือได้มาทั้งพาเลทแบบนี้เลยแล้วคือโอเคแหละ Sivana Color ก็มีตัวโปรดักที่แบบทั้งดีและไม่ดีนะคะใช้ได้กับตัวที่ใช้แล้วงงๆแต่ว่าพาเลทตัวนี้นะขิงบอกเลยว่าสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นแต่งหน้านะคะหรือว่าไม่มีงบมากมายนะคะเป็นพาเลทที่น่าสนใจเพราะว่าเนี่ยดูสิแต่งไปสีมันก็ติดนะคะแล้วก็มีความแบบเบลนด์ง่ายนู่นนี่นั่นนะคะไม่ขี้เหร่สำหรับราคาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขิงก็เลยหยิบตัวนี้มาใช้เพราะว่าคิดว่าหลายคนอาจจะแบบต้องการเรทตัวเครื่องสำอางที่เป็นแบบราคาประมาณเนี้ยแล้วใช้ดีเนาะก็จะใช้สีชมพูด้านนี้นะคะลงขอบตาล่างเลยมันดูระเรื่อระเรื่อเหมือนคนเพิ่งร้องไห้มาฉะนั้นนะคะใช้แปรงที่แคบลงมาแตะสีชมพูสีเดิมค่ะแล้วก็ลงที่เปลือกตาที่ชิดกับขนตานะคะคือตัวสีของเขาจะค่อนข้างมีแบบชิมเมอร์วิ้งๆอยู่แล้วด้วยนะทุกคนมันจะมีความแบบเหลือบเบาๆไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่ว่าของจริงคือสวยอยู่จากนั้นนะคะใช้แปรงสะอาดไม่แตะสีอะไรเลยนะคะมาแตะสีชมพูด้านบนตรงนี้จะเป็นสีอ่อนๆหน่อยนะคะตอนนี้ขิงจะใช้เกลี่ยข้างบนเล็กน้อยตรงนี้ให้ดูมีแบบความประกายแวววๆตรงช่วงโหนกคิ้วของเราจากนั้นนะคะมาเพิ่มดิเมนชันให้ดวงตากันดีกว่าค่ะมาที่สีน้ำตาลด้านนี้นะคะแล้วก็จะมาแตะที่หางตาเลยจะดูเข้มขึ้นมาเห็นปะแต่งไม่ยากเลยอะง่ายมากเพราะว่าโทนสีอะจริงๆแล้วมันสวยทุกสีเลยทุกคนดังนั้นนะคะเพื่อความฟุ้งๆก็ใช้แปรงที่ไม่แตะสีนะคะเลนเลยจ้าดังนั้นนะคะขิงจะมาเพิ่มความประกายแววๆให้เปลือกตาเรานิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นกลิตเตอร์กระปุกนะคะวันนี้ขิงซื้อมาจาก Aerix Place นะคะจะตกกระปุกละ30บาทประมาณนี้นะคะไม่แพงมากกว่านี้ถ้าเกิดแบบมีคนพรีมาขายน่าจะขายประมาณ60บาทประมาณนั้นนะขิงเคยเห็นอยู่ผ่านๆตานะคะตัวนี้ขิงก็จะต้องใช้แบบพวกเจลที่เป็นกลิตเตอร์เจลพวกนี้ค่ะอันนี้ขิงจะใช้ของ Holika นะคะมาเป็นแบบตัวลงนะคะเพราะว่าปกติแล้วว่ากลิตเตอร์กระปุกแบบนี้นะคะมันจะมีเหมือนแบบเป็นเจลมาให้อยู่แล้วแต่ว่านานๆไปมันจะแห้งนะคะก็เลยจะต้องมีการแบบพึ่งพาสิ่งอื่นนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการติดนั่นเองนะคะต้องไม่มีพวกแบบกลิตเตอร์เจลแล้วก็ใช้เป็นกาวติดขนตาก็ได้เหมือนกันสะใจมากเนี่ยมันสวยแล้วมันราคาถูกจากนั้นนะคะพอปัดขนตาเสร็จไปเล็กน้อยนะคะขิงจะมาต่อที่ขนตาปลอมซึ่งขนตาปลอมในวันนี้นะคะขิงเลือกของไต้หวันมานะคะตัวนี้จะเป็นขนตาปลอมที่แบบหาซื้อได้ตามร้านสำเพ็งอะไรพวกนี้นะคะซึ่งกล่องนึงจะราคาไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแบบคุณภาพขนตาก็จะเป็นกลางๆแบบนี้นะคะถ้าถามว่ามันแย่มั้ยมันไม่แย่นะทุกคนมันสวยนะเดี๋ยวจะติดให้ดูนี่ค่ะคือขนตาราคา85บาทนะคะซึ่งขิงก็ใช้วิธีการติดแบบครึ่งเดียวพอเพราะว่าถ้าติดทั้งตาแล้วเนี่ยมันจะดูแบบแข็งเกินไปนะเพราะว่าเส้นขนตาของเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะรุ่นนี้ขิงก็เลยตัดให้เป็นครึ่งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ติดแค่หางตาเท่านั้นค่ะก็จะได้ความแบบ
เออตาเฉียวๆว่าสั้นนะคะเราจะไปต่อที่งานแก้มนะคะแบรนด์กิลคามินะคะตัวนี้ซึ่งเหมือนเขาจะทำแบบลอกเลียนแบบแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะซึ่งแบบบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะอ่ะก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูด้านในนะคะนี่คือด้านในของเขาสวยปะสวยมากนี่นะคะขิงพรีมานะคะก็ประมาณแบบร้อยนิดๆไม่ถึง300นะคะก็ถือว่าเป็นเรทราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะไม่แพงมากจะมีทั้งบรอนเซอร์ไฮไลท์บลัชออนนะคะ2สีนะคะแล้วก็ทุกอย่างฝั่งนี้จะเป็นแบบคอมชิมเมอร์หมดเลยส่วนนี้จะเป็นแมตต์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวขิงจะลงบรอนเซอร์ก่อนนะคะบรอนเซอร์ดูสีค่อนข้างเข้มเนาะลงเบาๆพอก็โอเคอยู่นะเนี่ยจากนั้นนะคะเดี๋ยวมาลงงานแก้มเพิ่มนิดนึงนะคะขิงอดใจไม่ไหวเพราะว่าสีมันสวยมากเลยเป็นสีด้านนี้นะคะโอ้ยมันสวยมากเลยปัดเพิ่มโอ้ยสวยอ่ะมันมีความแบบเป็นประกายแววสวยปะเฮ้ยมันสวยมากอ่ะเธอเอานะคะมาจบที่ไฮไลท์นะคะจะเป็นตัวสีทองด้านบนสีแบบแชมเปญหน่อยไม่รู้ว่าจะปังไหมนะเอ้ยก็ได้อยู่นะสีมันจะนวลๆอ่ะทุกคนกำลังพอดีเลยสวยเฮ้ยอันนี้สวยมากเฮ้ยงานแก้มมันสวยมากแล้วจะทับใจอ่ะลองสวอชอันนี้หน่อยเฮ้ยเห็นป่ะมันนวลๆ นะมันสวยอ่ะสวยแบบสวยเลยอ่ะเธอต้องตำต่อไปนะคะมาจบที่งานลิปกันดีกว่านะคะขิงก็จะหยิบเจ้าตัวครีมแมทไดมอนด์นูดนะคะของไดโซมานะคะเป็นเบอร์01แล้วก็02นี้จะมาทาคู่กันนะคะคือลุคของขิงในวันนี้นะคะจากเครื่องสำอางที่ราคาไม่ถึง100บาทเท่านั้นเองจะบอกมันปังปุริเย่ปุ๊กปุ๊กมากมากเลยนะคะทุกคนคืออาจจะมีความแบบว่าดูงงงนิดนึงนะคะว่าแบบว่าขนตามันดูแข็งไปหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบรองพื้นอย่างเงี้ยต้องลงหลายรอบหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะผลที่ออกมาค่อนข้างประทับใจขิงมากๆเลยนะคะวันนี้โทนที่ขิงเลือกมาจะเป็นสีชมพูแมทช์กับตัวเอาฟิตที่ชนะค่ะอู้เป็นสาวหวานระบบอุปจมานวันซ่าก็เครื่องสำอางที่ขิงหยิบมาในวันนี้นะคะรับรองว่าน้องๆ นักศึกษานะคะและน้องนักเรียนที่ไม่มีงบมากมายในการซื้อเครื่องสำอางดีๆราคาแพงๆนะคะก็ยังมีเครื่องสำอางดีๆที่ราคาถูกๆจัดจำหน่ายอีกมากมายเช่นกันนะก็บางตัวนะคะอย่างเช่นสินค้าจากจีนอะไรอย่างเงี้ยบางตัวอะร้านที่เขาเอามารับพรีขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการอัพราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ลองไปตัดสินใจแล้วก็ไปหาดูว่าที่ไหนที่ขายราคาที่เรารับได้นะคะหรือว่าเราอยากจะอุดหนุนแม่ค้านะคะช่วยซัพพอร์ตเขาก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Strawberry.